สวัสดีครับวิดีโอเทรนนิ่งบ้านสเกลับนะครับตอนนี้นะครับสเกลับเนี่ยกำลังได้รับความนิยมสูงสุดเลยนะครับมีหลายเพจนะครับใน Facebook ของเรานะครับแล้วก็ในหลายกลุ่มนะครับหรือเว็บไซต์นะครับได้เผยแพร่สเกลับนะครับเอามาใช้ในการทํางานแทนการใช้โปรแกรมก่อสร้างอื่นๆนะครับในการเขียน 2D และ 3D นะครับโดยเฉพาะโปรแกรม Layout นะครับตอนนี้นะครับมีคนเผยแพร่แล้วก็มีการอบรมเกิดขึ้นมากมายเลยนะครับก็บ้านสเกลับเหมือนกันครับก็เลยเกาะกระแสหน่อยนะครับวันนี้จะมาแสดงให้ดูนะครับสําหรับคนที่ต้องการรู้ว่า layout ทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็หลายคนที่ยังมึนๆงงๆว่าสกิลกับ layout มันทำงานกันยังไงนะครับวันนี้ป้าเซฟก็เลยจะมา อธิบายนะครับคอนเซปต์นะครับแล้วก็ขั้นสูงเลยนะครับว่าเบื้องต้นแล้วมันทำงานยังไงแล้วมันลิงก์กันยังไงแล้วก็เอาประยุกต์ยังไงในขั้นสูงได้นะครับมาลองดูกันเลยนะครับผมจะฟังเพื่อนๆฟังไปก็ถ้าใครอยากจะจิบกาแฟก็จิบกาแฟไปได้นะครับเช้าวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามายาวๆเลยนะครับเริ่มแรกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสร้างชิ้นงานขึ้นมาอันนึงก่อนคร่าวๆนะครับเราจะไม่ต้องอะไรลึกซึ้งนะครับผมอาจจะสร้างชิ้นงานสักขนาด 5.5 เมตรนะครับขึ้นมาแล้วก็ผมก็จะดึงมันขึ้นมาสัก4เมตรนะครับแล้วผมก็จะเริ่ม push pull ไปเรื่อยๆนะครับง่ายๆอย่างนี้เอาละนะครับแล้วผมก็กด G นะครับเพื่อแฟนคอมโพเนนต์ตั้งชื่อว่า box แล้วก็ create จากนั้นผมใช้ paint bucket tool นะครับทาสีเข้าไปนะครับง่ายๆเลยนะครับอาจจะเป็นเอาเป็นสโตนดีกว่านะครับเข้าไปง่ายๆเอาเป็นไม่เอาดีกว่าเอาเป็นวูดทายดีกว่านะครับทายอาจจะเป็นกระเบื้องตัวนี้ทาเข้าไปครับเมื่อทาเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้เราก็ได้โมเดลชิ้นงานขึ้นมาตัวหนึ่งแล้วตอนนี้ผมอยากจะเอามันไปใช้ในการทำดีเทลขึ้นมาในกระดาษเปเปอร์นะครับเป็น 2Dวิธีการทำนะครับก็ไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับเราก็ต้องเริ่มจากการที่เราเซฟก่อนคอนโทรลเซฟนะครับตั้งชื่อไว้นะครับแล้วก็ส่งมันนะครับเข้าไปในโปรแกรมอีกตัวหนึ่งนะครับที่เรียกว่าโปรแกรม layout วิธีการง่ายมากครับกดไปที่ตรงไฟล์นะครับแล้วก็ send to layout นะครับตรงนี้นี่ครับคลิกเมื่อเราคลิกเข้าไปแล้วนะครับโปรแกรม Setup นะครับจะส่งบางส่วนก็คือภาพนะครับมาแสดงในโปรแกรม Layout ขึ้นมานะครับอย่างนี้นะครับโดยเริ่มต้นแล้วเนี่ยเขาจะให้เราเลือกนะครับว่าอยากโชว์ในหน้ากระดาษเบอร์อะไรจะมี A3 A2 A1 นะครับ A4 นะครับหรือกระดาษอะไรมากมายเราสามารถจะเข้าไปกำหนดนะครับค่าเองได้ด้วยนะครับว่ากระดาษอยากให้เป็นเบอร์อะไรได้ด้วยนะครับแต่เบื้องต้นแล้วตอนนี้มันให้เราเลือกก่อนว่าเราต้องการกระดาษเบอร์อะไรนะครับผมอาจจะเลือกกระดาษเป็นลักษณะเป็น A3 นะครับ A3 landscape ตัวนี้นะครับตัวนี้เราสามารถจะ adjust ได้ภายหลังนะครับหรือไม่นะครับเราสามารถจะสร้างเทมเพลตได้เองนะครับเทมเพลตได้เองซึ่งเราทำเก็บไว้ซึ่งยังไงเดี๋ยวก็จะอธิบายเขาในวิดีโอต่อไปนะครับว่าการสร้างเทมเพลตทำยังไงแต่เบื้องต้นแล้วทำได้เหมือนโปรแกรม 2D CAD ทั่วไปนะครับเทมเพลตได้เลยผมเลือก paperแล้วผมก็เลือกไปที่ A3 Landscape Open เลยครับเมื่อผมเปิดขึ้นมาแล้วนะครับก็จะเป็นหน้ากระดาษ A3 พอดีเลยนะครับแล้วก็จะเห็นหน้าต่างของลักษณะคือคล้ายๆกับเป็นส่วนหนึ่งของ Setup โชว์ขึ้นมานะครับณตรงนี้เองนะครับณตรงนี้เองนะครับมันก็คือส่วนหนึ่งนะครับเป็นซีนนะครับล่าสุดก็คือเป็นฉากล่าสุดนะครับในโปรแกรม Setup ที่ผมได้เขียนไว้เห็นไหมครับอยู่ตรงนี้โดยที่ตรงนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของ Setup โชว์ขึ้นมาจากนั้นนะครับที่โปรแกรม Layout จะมีเครื่องมือด้านซ้ายนะครับด้านขวานะครับเรียกว่า Default Tray ตรงนี้นะครับมันจะมีคำสั่งหนึ่งนะครับที่มันสามารถจะลิงก์ได้กับโปรแกรม Setup เลยนะครับตรงนี้ที่ Setup Model นะครับคำสั่งนี้แหละครับเป็นคำสั่งที่เราลิงก์เข้ากับ SketchUp ที่ผมได้เขียนเมื่อกี้นะครับมันจะอ่านค่าอะไรบ้างครับอ่านได้ว่า Scene ก็คือscene ก็คือฉากที่เห็นนะครับล่าสุดเลยมันบอกว่า last save sketchup view มันบอกว่าอ๋อนี่คือ scene หรือว่าเป็นภาพล่าสุดนะครับที่ sketchup view มันโชว์ไว้นะครับต่อไปครับ standard view ตอนนี้คือไม่มี standard view นะครับเราสามารถปรับได้นะครับให้เป็น top front นะครับแล้วก็ back แล้วก็ left นะครับเราสามารถจะปรับได้เลยนะครับให้มันเป็นแบบไหนนะครับในการโชว์วิวได้เลยอย่างรวดเร็วเลยนะครับก็อย่างง่ายๆนะครับปรับได้เลย
ต่อไปครับมันจะให้เราเลือกนะครับว่าต้องการให้เป็นออโตกราฟิกหรือเปล่านะครับให้มันลักษณะคือมีไดดีมีสเกลนะครับเหมือนภาพ 2D CAD หรือเปล่าถ้าเรากดออโตกราฟิกตัวนี้คลิกมันจะปรับให้เรานะครับเป็นภาพลักษณะ 2D CAD เลยนะครับเราอาจจะปรับไปเป็น Top View เห็นไหมครับ Top View เลยทันทีเห็นไหมครับได้ได้เลยนะครับอย่างนี้ง่ายมากนะครับจากนั้นมานะครับมันให้เราเลือกอีกว่าอยากจะเป็นอะไรนะครับอยากให้มันพีเซอร์สเกลไหมนะครับเวลาเราเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามอยากให้สเกลมันคงที่ตลอดเวลาไหมแน่นอนอยู่แล้วครับเราต้องการอยู่แล้วถูกไหมครับให้เรากด Preserve Scale on Resize และตอนนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเลือก Top View ของกล่องขึ้นมานะครับแล้วตรงนี้เราปรับได้สเกลครับ1ต่อ50ดีไหมครับลองดูโอเคครับเห็นไหมครับปรับได้เลยทันทีอย่างง่ายดายเลยนะครับแล้วเราสามารถที่จะ Resize ได้โดยที่สเกลไม่เปลี่ยนได้ด้วยนะครับเพราะว่าเราได้กำหนดไปแล้วว่าฟิกไว้นี่คือเบสิกนะครับในการทำงานแล้วเราก็ลากมันมาไว้ตรงนี้ครับและนี่คือซีนหนึ่งหรือฉากหนึ่งนะครับที่ก๊อปมาจากโปรแกรม SketchUp เลยอย่างรวดเร็วเลยนะครับต่อไปนะครับมันให้เราปรับมากมายเลยแต่เราอย่าสนนะครับให้สนใจตรงนี้ดีกว่าครับแลสเตอร์เนื่องจากว่าเรานะครับเป็นภาพนะครับที่นำมาจากโปรแกรม SketchUp เลยมันก็ทำให้เราเป็นภาพออกมาอย่างนี้เห็นไหมครับเวลาซูมเข้าไปนะครับเป็นภาพซึ่งมันอาจจะไม่ค่อยละเอียดทั้งนั้นนะเวลาทำงานนะครับเราอาจจะปรับให้มันเป็นเวกเตอร์เรนเดอร์นะครับหรือไฮบริดก็ได้นะครับเดี๋ยวผมลองปรับเป็นเวกเตอร์ดูนะครับปุ๊บนะครับมาปรับเป็นเวกเตอร์นะครับเส้นจะคมนะครับแล้วเท็กเจอร์นะครับที่มีไว้ก็จะหายไปครับเพราะว่ามันปรับเป็นเวกเตอร์นะครับอิมเมจก็จะหายไปเราปรับไปเป็นไฮบริดดีกว่านะครับส่วนผสมระหว่างแลสเตอร์กับเวกเตอร์ไลน์ปุ๊บตอนนี้เราก็ได้งานชิ้นงานที่มันค่อนข้างจะสวยงามขึ้นมาทันทีเลยเห็นไหมครับเราสามารถจะปรับเรนเดอร์แบบไหนก็ได้นะครับอย่างรวดเร็วเลยเห็นไหมครับเราอาจจะเลือกชาโดว์ได้ในฐานะนี้นะครับโชว์เงาเห็นไหมครับแล้วก็หรือไม่โชว์ก็ได้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้คือง่ายๆเห็นไหมครับเราโชว์อย่างง่ายๆเห็นไหมครับจบเลยนะครับเราสามารถจะ copy นะครับลากได้นะครับมาไว้ตรงนี้นะครับโดยการกดชิปค้างคอนโทรลค้างไว้พร้อมลากออกมานะครับแล้วเราปรับวิวได้นะครับอย่างง่ายดายเลยนะครับเป็นฟอนต์นะครับฟอนต์วิวนะครับได้แล้วฟอนต์วิวเห็นไหมครับง่ายดายเลยแล้วก็เลื่อนลงมาตรงนี้นะครับเข้าค่าก่อนนะครับแล้วก็เป็นเลฟวิวอาจจะเป็นไรท์วิวอ่ะโอเคครับง่ายอย่างนี้นะครับหรืออาจจะเป็นแบ็ควิวพอทอมผมไม่เอานะครับอาจจะเป็น back view front view อย่างนี้ได้ครับนะครับง่ายๆออกมาเราก็สามารถจะทำอย่างนี้ได้สบายๆเลยเห็นไหมครับและนี่คือเบสิกนะครับก็คือการทำลักษณะคือชิ้นงานออกมาที่สเกลต้องการเลยนะครับ1ต่อ50อย่างนี้นะครับง่ายๆเลยแล้วก็ dimension ก็ใส่เข้าไปนะครับง่ายๆอย่างนี้นะครับนี่คือคอนเซ็ปต์มันจะ read นะครับค่า dimension ออกมาเลยทันทีที่ตรงกับชิ้นงานเลยนะครับอย่างรวดเร็วเลยและนี่คือตัวอย่างของการใช้โปรแกรม layout อย่างง่ายๆนะครับมันสามารถที่จะ dynamic link กันได้นะครับคำต่อไปครับ dynamic link ความหมายคืออะไรครับความหมายคือถ้าผมมีการเปลี่ยนแปลงโมเดลนะครับผมจะสามารถที่จะอัปเดตได้ทันทีแบบออโต้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะลองแก้ไขแบบโมเดลดูนะครับผมกดตรงนี้นะครับแล้วก็เจาะรูลงไปนิดนึงนะครับส่วนตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะลองทำเป็นวงกลมดูแล้วก็ดันเข้าไปทะลุเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้อาจจะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วผมก็ดันเข้าไปผมแค่กดเซฟเท่านั้นนะครับโดนเซฟและผมไปที่โปรแกรม layout เนื่องจากว่าเวลาโปรแกรม SketchUp มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับโปรแกรม layout ที่เราสร้างไว้มันจะไม่เปลี่ยนแปลงตามแบบออโต้นะครับจนกว่าเราจะทำอย่างนี้ครับอัปเดตมันให้มันรีลิงก์ใหม่นะครับด้วยคำสั่งคลิกขวาแล้วก็อัปเดตโมเดลเรฟเฟอเรนซ์นะครับคลิกครับแล้วมันก็จะอัปเดตให้ออโต้เลยทันทีเลยเห็นไหมครับอย่างง่ายดายเลยนะครับจบเลยนะครับเห็นไหมครับง่ายดายเลยนะครับและนี่คือข้อดีนะครับของการใช้โปรแกรม SketchUp นะครับคือมันจะแก้ไขโมเดลเมื่อเราแก้ไขโมเดลนะครับโปรแกรม layout จะอัปเดตให้ออโต้เลยทันทีนะครับ
ประหยัดเวลามากครับในการทํางานนะครับซึ่งตรงนี้เองผมคิดว่ามีประโยชน์จริงๆนะครับและก็ทําให้เราทํางานได้เร็วขึ้นและยิ่งกว่านั้นนะครับเดี๋ยวผมปิดชิ้นงานตรงนี้ไปก่อนนะครับระหว่างที่เราเปิดสเก็ตอัพขึ้นมาสมมุตินะครับมีเพื่อนคนหนึ่งส่งโปรแกรมเลย์เอาท์มาให้เราแล้วก็เปิดไฟล์เลย์เอาท์ให้เรานะครับเราก็เปิดดูทั่วไปนะครับเปิดดูอย่างนี้เองอย่างนี้เองแล้วเราก็บอกว่าอุ๊ยเราจะต้องมีการปรับแก้นิดนึงนะครับแล้วเราทํายังไงกันดีต้องเขียนหรือเปล่าไม่ต้องเขียนนะครับเมื่อเราปิดไฟล์เซตอัพไปแล้วนะครับแล้วก็ส่งให้อื่นไปแล้วนะครับโปรแกรมสเก็ตอัพเนี่ยมันจะจําไว้นะครับแล้วเวลาเราอยากจะแก้ไขนะครับแค่คลิกขวาที่ชิ้นงานนะครับแล้วกด Open with SketchUp ครับแค่นั้นเองพอครับแล้วก็รอนะครับมันจะโหลดโมเดลที่ลิงก์ไว้นะครับอย่างง่ายดายเลยแล้วเราก็เริ่มแก้ไขผมอาจจะทำเป็นลักษณะดันตรงนี้ไปนะครับดันนี้เข้าไปโอเคครับอัปเดตตรงนี้แล้วก็ดันตรงนี้เข้าไปเพื่อขอแก้ชิ้นงานนะครับแล้วก็ผมอาจจะต้องการลบวงกลมตรงนี้ทิ้งนะครับ delete แล้วผมก็แค่ control save แล้วเราก็มาดูโปรแกรม layout ครับสักพักหนึ่งมันก็จะแก้ให้ออโต้อีกครับและนี่คือสุดยอดเลยนะครับเยี่ยมมากนะครับทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับและก็มีประสิทธิภาพมากๆเลยต่อไปนะครับมันสามารถที่จะใช้คำสั่งตัวนี้ครับ label นะครับชี้เข้าไปนะครับแล้วมันจะอ่านอะไรบ้างดูนะครับถ้าผมชี้ที่ขอบมันสามารถจะอ่านชื่อนะครับขึ้นมาได้เลยนะครับว่าไอชิ้นงานตัวนี้คืออะไรนะครับยิ่งกว่านั้นนะครับเราสามารถจะคลิกเข้าไปที่แท็กตัวนี้นะครับดรอปดาวน์เมนูขึ้นมานะครับมันสามารถให้เราโชว์อะไรได้อีกเยอะนะครับอย่างเช่นว่าเอ็ดนะครับเป็นความยาวได้เลยนะครับมันจะวัดความยาวให้เราได้เลยหรือถ้าเราชี้ไปที่ผิวนะครับมันจะอ่านค่าแอเรียให้เราบนเฟซได้เลยนะครับทันทีครับและนี่คือประโยชน์เหมือนกันนะครับในการทำงานนะครับมันสามารถจะอ่านค่าอะไรพวกนี้ให้เราได้เลยสบายๆเห็นไหมครับเอ็ดเห็นไหมครับนี่คือตัวอย่างนะครับที่มันสามารถจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะลิงก์ค่าพารามิเตอร์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วเราสามารถที่จะนะครับใช้คำสั่ง component นะครับคลิกตรงนี้นะครับแล้วไปที่ edit model แล้วเราคลิก component ตัวนี้นะครับมันชื่อ box ใช่ไหมครับเราอาจจะใส่ detail เข้าไปนะครับว่าเป็นกล่องคอนกรีตสำหรับงานแลนสเคปครับเมื่อใส่เข้าไปแล้วนะครับคอมโพเนนต์นี้ก็จะมีคอมโพเนนต์อธิบายตรงนี้ผมกด Ctrl Save ไว้แล้วผมก็ไปที่สครับนะครับผมอาจจะอัปเดตมาหน่อยนึงหรืออัปเดตหรือไม่อัปเดตแล้วไม่รู้นะครับไปปุ๊บตอนนี้ผมเวลาผมชี้เข้าไปนะครับมันก็จะมีตัวที่ครับมันก็จะมีนะครับคำอธิบายขึ้นมาเลยเห็นไหมครับโดยที่เราไม่ต้องพิมพ์เห็นไหมครับและนี่คือประโยชน์นะครับในการทำงานครับเราสามารถจะสื่อสารโดยใช้โปรแกรม SketchUp นะครับสื่อสารกับ Layout ได้โดยตรงเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องจำเป็นที่จะต้องอะไรครับอธิบายอะไรมากมายเลยนะครับและนี่คือประโยชน์นะครับยิ่งกว่านั้นนะครับเราสามารถที่จะกำหนดพิกัดนะครับได้ด้วยนะครับเช็คพิกัดนะครับยกอย่างเช่นถ้าเราไปที่โปรแกรม SketchUp นะครับแล้วเราดับเบิลคลิกเข้าไปข้างในนี่คือพิกัดของมันถูกไหมครับของคอมโพเนนต์ชิ้นนี้ถูกไหมครับถ้าผมอยากจะเช็คพิกัดของด้านบนท็อปนะครับถ้าผมเอาแกนตัวนี้นะครับมาวางไว้ตรงนี้ yes นะครับแล้วมันเทียบกับคอมโพเนนต์ตัวนี้นะครับแล้วผมก็กด control save ไว้และผมก็กดอัปเดตเรียบร้อยแล้วครับแล้วผมก็ชี้ตรงนี้นะครับเพื่อบอกระดับผมกดที่ผิวนะครับแล้วกดไปที่ตรงนี้นะครับต้องกดที่เส้นจริงๆนะครับแล้วก็กดตรงนี้แล้วผมก็จะมีคำสั่งขึ้นมาว่า word นะครับ component แล้วก็ add โอเคครับมันต้องกดที่มุมนะครับแล้วมุมตรงนี้พอดีมันทับกับเส้นตัวนี้อยู่นะครับเดี๋ยวผมอาจจะมุมด้านนี้ดีกว่าแล้วผมก็เลือกไปที่
Vertex ครับเห็นไหมครับมันจะขึ้นพิกัดบวก4ทำให้เราเช็คได้เลยว่านะครับว่า coordinate มันคือบวก4ดังนั้นเองความหมายคือเวลาผมทําชิ้นงานนะครับแล้วผมก็ลากตรงนี้มานะครับผมก็รู้เลยว่าชิ้นงานตัวนี้นะครับจะต้องมีพิกัดตามแนวอะไรครับตามแนวของแกน Z นะครับผม snap ก่อน object snap โอเคนะครับตามแนวพิกัดนะครับก็คืออะไรครับนะครับ E L V นะครับแล้วก็บวก 4.00 วางได้เลยความหมายคือเราสามารถจะเช็คได้เลยนะครับว่าพิกัดตรงนี้คืออะไรนะครับเพราะว่าเราอ้างอิงไว้แล้วนะครับกับชิ้นงานนั้นเองเนี่ยระดับก็บอกได้นะครับเช็คได้นะครับอย่างรวดเร็วเลยเห็นไหมครับยิ่งกว่านั้นนะครับเรายังสามารถที่จะทำเส้นบอกระดับได้อีกนะครับอย่างง่ายดายเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าผมอยากจะทำเส้นบอกระดับนะครับตรงนี้เอาตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ผมก็โชว์ไฮได้ในคอมโพเนนต์นะครับผมก็ทำลักษณะที่เป็นคอมโพเนนต์ขึ้นมาผมกด G นะครับตั้งชื่อว่า level นะครับ level ขึ้นมาและผมก็มีพิกัดของมันอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับถ้าผมกดไปที่คลิกขวานะครับหรือกด attribute ตรงนี้นะครับผมสามารถจะเช็คพิกัดมันได้ไปที่ตำแหน่งตรงนี้ครับ position เห็นไหมครับว่า z เนี่ยมันอยู่ที่123เซนติเมตรเห็นไหมครับ z ดังนั้นผมอาจจะไปตรงนี้ครับผมมีว่าlevel นะครับ level นะครับซึ่ง level จะเท่ากับอะไรครับระดับพื้นชั้นผมพิมพ์นะครับเท่ากับนะครับอีกทีครับเท่ากับฟันหนูนะครับเพื่อเป็นคำพูดนะครับระดับพื้นชั้นที่1 enter ดูครับโอเคนะครับแล้วก็ตามด้วยเท่ากับนะครับเท่ากับแล้วก็ลอง enter ดูก่อนครับโอเคผ่านนะครับจากนั้นตามด้วย and นะครับ and อะไรครับ and attribute z นะครับหารด้วย100นะครับเพราะว่ามันทำไปเป็นหน่วยเมตรนะครับโอเคครับ 1.23 ครับแล้วตามด้วย and แล้วก็ตามด้วยคำพูดเมตรจากนั้นมาเซตให้มันนะครับเป็น user can see apply ครับแล้วก็ลองเซฟดูครับแล้วเราก็ลองมาที่ตรงนี้นะครับสักแป๊บหนึ่งมันก็จะมีอัปเดตขึ้นมาตรงนี้ให้เรานะครับเราอาจจะโชว์ไฮได้ในบางชิ้นงานนะครับแล้วเราก็ลองชี้ดูครับแล้วเราก็เลือกไปที่เลเวลครับนี่ครับเรียบร้อยครับเห็นไหมครับจบเลยเห็นไหมครับง่ายดายเลยนะครับไม่มีทางพลาดนะครับไม่มีทางพลาดจริงๆเพราะว่าอะไรครับเราลิงก์โดยตรงกับอะไรครับกับโปรแกรม SketchUp เลยนะครับเดี๋ยวผมอาจจะโค้งก็ได้นะครับถ้าเรากดชิปค้างถ้าเรากดค้างไว้นะครับแล้วถ้าเรากดค้างไว้นะครับเราสามารถที่จะโค้งได้เลยทันทีเห็นไหมครับแล้วดูค่านะครับเดี๋ยวผมจะลองอัปเดตนะครับเดี๋ยวผมจะลองเลื่อนชิ้นงานตัวนี้ขึ้นนะครับเลื่อนไปสัก1เมตรนะครับเมื่อเราเลื่อนไป1เมตรแล้วนะครับคอนเซฟนะครับชิ้นงานเราก็จะเลื่อนตามทันทีนะครับไม่เอาดีกว่าถ้าเราเลื่อนอย่างนั้นเดี๋ยวอาจจะเลื่อนทั้งชิ้นนะครับไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราเลื่อนแค่พื้นอันเดียวนะครับแล้วเราก็เลื่อนพื้นลงมาตรงนี้นิดหนึ่งและในการเลื่อนนะครับเราก็ต้องเลื่อนชิ้นงานตัวนี้นะครับไอตัวอ่านค่าตัวนี้ลงมาตามด้วยนะครับที่เราสร้างไว้เป็นเลเวลแล้วเราก็คอนโทรลเซฟนะครับแล้วเราก็กลับมาที่เลเยอร์สักแป๊บหนึ่งนะครับมันก็จะลงมาข้างล่างนี้แต่ไม่เป็นไรครับเนื่องจากเราทำไดนามิกลิงก์ไปแล้วนะครับมันไม่ชนไม่เป็นไรครับเราแค่สร้างใหม่แล้วก็ชี้ความผิดพลาดนะครับก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราได้ทำไดนามิกลิงก์ไว้แล้วนะครับนี่แหละครับนำเลเยอร์นะครับก้าวไปสู่บีมนะครับการอัปเดตอะไรนั่นเองถ้าเรายังทำงานเหมือน 2D CAD อยู่ก็คือมีการทำแบบทำสเก็ตอัพทีแล้วส่งเข้ามาในเลเยอร์นะครับแล้วก็ทำแบบไม่มีไดนามิกลิงก์นะครับเออร์เลอร์ก็จะเกิดขึ้นอีกนะครับงานละเอียดนะครับขั้นสูงเนี่ยก็จะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับดังนั้นเองนะครับอย่านะครับ
คือถ้าเราทำเพื่อจะพรีเซนต์งานธรรมดาแล้วก็ทำโชว์แบบแล้วจบไปนะครับก็ทำแบบทั่วไปได้นะครับแต่ต้องการเอามาใช้ในการทำอย่างละเอียดแม่นยำนะครับเทียบเท่าโปรแกรมบีมหรือใกล้เคียงบีมเนี่ยจะต้องโฟกัสเลย์เอาท์ในมุมมองใหม่ๆนะครับซึ่งบ้านเซฟเราจะพยายามเผยแพร่ให้เรื่อยๆนะครับโดยที่เราอาจจะต้องมาฝึกฝนกันใหม่ให้มองอะไรใหม่ๆนะครับมองแบบไดนามิกนะครับเดี๋ยวยังไงผมมีวิดีโอตอนที่2นะครับถ้าใครอยากติดตามลึกกว่านี้นะครับตามมาได้เลยนะครับแต่ถ้าใครคิดว่าเหนื่อยสมองแล้วกลับไปทำแบบเดิมก่อนก็ลองไปฝึกแบบเดิมก่อนนะครับแล้วค่อยมาดูต่อตอนที่2ต่อไปครับ